สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวนแม่สอสๆๆนะจ๊ะทําเสียงทํเสียงกวนนะครับวันนี้จะมาโม้ให้ฟังนะครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มนะครับมีอารมณ์อยากจะโม้ท่านสามารถรับชมช่องมัชฉาจอมปวนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาปวน ยาเพโกล่านะครับป่วนสาระทําการลักน้ําขี่ม้าเที่ยวนะครับป่วนผีตกปลานะครับและที่สําคัญเนี่ยฝากกดติดตามช่องมาฉาจจมบนแม่สอดนะครับกดไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าจะมีสาระดีๆขี้โม้มาให้ฟังกันเรื่อยๆนะจ๊ะและที่สําคัญนะครับพอดูแล้วนะครับกดติดตามช่องแล้วเนี่ยกดกระดิ่งไว้และนั่งดูโฆษณาด้วยจะได้เป็นค่าอาหารองม้าน,นะจ๊ะมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเอาเป็นว่านะครับในการที่ เราอยากจะเลี้ยงม้านั้นก็มีหลายๆท่านนะครับที่ยังคงหวานแหวให้กับชีวิตตัวเองอยู่นะครับเหมือนกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองนะครับว่าบางคนเลี้ยงมา้าอ่ะโอเคมันเป็นสัตว์ที่แบบมองดูแล้วมันไกลตัวนะครับสำหรับหลายๆท่านก็คือเฮ้ยมา้ามีพันอะไรบ้างนะครับมันไม่เหมือนหมาเหมือนแมวนะก็คือหาข้อมูลค่อนข้างที่จะยากนะครับก็มีคนถามผมเข้ามาในช่องนะครับเป็น f c หรือเป็น KFC ก็ไม่แน่ในจนะ จะจับไปจิ้มกับซอสแมกกี้ซะก็มีถามว่านะครับว่าพี่ครับถ้าผมจะเลี้ยงม้าควอเตอร์กับม้าอาร์เบียนผมจะต้องใช้ม้าตัวไหนม้าตัวไหนมันถึกและทนกว่ากันนะครับผมก็ถามตอบกลับไปว่าไอ้น้องเองจะไปทำไรวะน้องเขาก็ตอบมาเออพี่ผมเนี่ยจะต้องเอาไปขี่ขึ้นเขา วิ่งระยะทางไกลๆเสียงหล่อครับหล่อทาไมเดี๋ยวก็ตกกระโหลกหรอกก็เอาเป็นว่านะครับเขาก็ถามมาแบบนี้นะครับก็มาใช้เสียงปกติแล้วกันเนาะเดี๋ยวคนดูจะมันไสเอานะครับก็ม้าเนี่ยจะมีควอเตอร์กับอาราเบียนนะครับผมก็เลยถามว่าต้องการอะไรนะครับเขาต้องการจะใช้ที่แรกผมคิดว่าเขาลองภูมิผมนะครับลองภูมหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เลยอาถามว่าระหว่างอาราเบียนกับควอเตอร์ไหนใช้งานได้ดีกว่ากาันอึดกว่ากาันทนกว่ากาันเอาเป็นว่า ในการที่ผมต้อนเขาจนจนมุมแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่าไออย่างไหนใช้ในการที่ขึ้นเขานะครับกับการใช้ระยะทางไกลๆได้ดีกันถ้าใช้ได้ดีกว่ามันก็ต้องเป็นแองโกลอารับนะครับคุณจะมาถามควอเตอร์กับอารเบียนเพื่ออะไรนะครับแต่ผมก็ไม่รู้แหละเขาลองภูมิผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ดีมันเปิดเป็นประเด็นของแอนดูแลนขึ้นมานะครับเอา,อางี้ผมจะคุยเรื่องควอเตอร์ก่อน คอรเตอร์กับอาราเบียนก่อนนะครับยังไม่แอนดูเลนเดี๋ยวมาว่ากันทีหลังนะครับเป็นลูกของแองโกลอลาบนะครับแล้วในภาพตัวนี้มันจะเป็นภาพเนื้อเรื่องเก่าที่ผมยังไม่ได้ถ่ายแต่ผมบอกแล้วไงว่าผมมีอารมณ์อยากจะโม้เพราะฉะนั้นฟังผมโม้นะครับคอเตอร์ ater, นะครับในบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากโซนที่เป็นหิมะอากาศเยน็นอากาศหนาวหรืออากาศร้อนเพราะอเมริกานะครับ อเมริกันนะครับเขาก็จะมีโซนที่เป็นหิมะกับโซนที่เป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าเนี่ยมาจากไหนเราไม่รู้รู้อย่างเดียวเฮ้ยนำเข้าจากเมริกา USA พ่อนอก100%นะครับโมมกันต่างๆนานาแต่เราไม่รู้เลยว่ามันแมทกับบ้านเราไหมอ่าคุณลองนึกภาพนะคุณเอาเพนกวินมาเลี้ยงไว้ในประเทศไทยนะมันอยู่ขั้วโลกเหนือแล้วมาเจออากาศร้อน คุณก็ต้องเปิดห้องแอร์ให้นะครับมีแอร์ให้มีน้ําแข็งให้เช็เช่นเดียวกันม้าพวกเนี้ยเวลามันอยู่ต่างประเทศนะครับอากาศมันเย็นพอมาอยู่ในไทยมันเจออากาศร้อนมันจะหอบได้ง่ายเวลาเราขี่แล้วเราไม่แฮปปี้เราไม่สนุกนะครับในการจะซื้อม้าควอเตอร์นั้นหรืออารบเบียนนะครับเราก็จะต้องคํานึงถึงภูมิประเทศภูมิอากาศในบ้านเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการที่ผมเลี้ยงม้านะครับผมเอาฟิเชียนนะครับมาผสมกับม้าแข่งซึ่งเป็นตีนปลายเนี่ยมันแก้อาการได้ในเรื่องของอาการหอบนะครับมันไม่เหนื่อยง่ายเพราะว่าฟิเชียนเนี่ยอยู่ฮอลแลนด์ and, นะครับฮอลแลนด์ Hon and, มีเฮมาตกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล,แล้วพอมาเจอมาเลื่อดร้อนอย่างทีบีอย่างเจ้าขวัญออนอินเนี่ยแล้วเป็นม้าตีนปลายด้วยมันทําให้ม้าวิ่งได้เยอะนะครับวิ่งแล้วไม่หอบนะครับมีแค่เหงื่อหยดนะครับ จริงหรือไม่จริงก็ไปดูในช่องได้นะครับในเพลย์ลิสต์ของขี่ม้าแอลผมเอาสาระความรู้ต่างๆไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับแยกเป็นเพลย์ลิสต์เไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนเนี้ยควอเตอร์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากโซนไหนอ่าถ้าโซนร้อนก็ดีไปถ้าโซนเย็นก็ต้องมาหาแม่ม้าที่เป็นเลือดร้อนเหมือนทีบีเหมือนกันซึ่งตอนเนี้ผมก็เลงเอาเจ้าขวัญเนี่ยไปผสมกับ ควอเตอร์ร้อยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นม้าด่างก็ภาวนาว่าให้ลูกออกมาดาังนะครับเพราะว่าตอนนี้ม้าตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยอายุ7ขวบแล้วออกออกกลายนะครับจากเพนท์ฮอสเนี่ยเป็นขาวดำเนี่ยกลายเป็นขาวทั้งตัวนะครับถ้าไม่อาบน้ําไม่รู้เลยว่าจะเป็นม้าดาังนะครับอ่าก็คือจะได้เรื่องของสรีระโครงสร้างแล้วก็บอดี้กล้ามเนื้อหมานะครับอ่าอันนี้เราก็พูดกันไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ แม่ม้าผมเนี่ยมันเลือดร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถบรีดออกมาให้เจ้าม้าฉาซึ่งเป็นลูกฟิเชียน,นยออกมาได้อึดทนแล้วก็คงสร้างดีขนาดนี้ผมก็เชื่อใจอเจ้าม้าแม่ม้าตัวนี้แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายลูกแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันถ้าคุณเอาม้าไทยมาผสมมันก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาอะไรก็ช่างที่มันมาให้มันร้อยก็ร้อยเหมือนกันคนระับไอ้นี่เย็น ร้อยไอ้นี่ก็ต้องร้อนร้อยนะครับถึงจะแมตช์กันทีนี้ถ้าจะมาเล่นสายควอเตอร์ร้อยจริงๆนะครับควอเตอร์ร้อยก็ต้องเหมือนที่บอกออกไปนะครับว่ามันก็จะต้องมาจากโซนที่มันเป็นโซนที่ใกล้เคียงกับอากาศของประเทศไทยมาถึงจะใช้งานในประเทศไทยได้2นะครับเรามาพูดถึงมาอาเรเบียนนะครับอาเรเบียนก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับทีนี้มาอาเรเบียนเป็นยังไงมันอยู่ทะเลทรายอาลับมันร้อนนะครับ อารับร้อนแล้วแมตต์กะไทยไหมแมตต์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะขี่ในประเทศไทยการขี่อาราเบียนมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่คุณคุมม้าได้ไหมอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่าอาราเบียนเป็นม้าเลือดร้อนมันจะ alert นะครับมันจะยกห่างดึงด๊งดึงด๋งดึงดึงดึงแล้วก็ฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วจะมีอารมณ์ที่รักนายนะครับ ท่วงท่าลีลาก็จะดุดันเหมือนคลิปที่เคยเอาลงไปนะครับตอนที่ไปปราบมาลาเบียนที่หัวหินนะครับเขาก็จะมีอาการอ่อนล้นแบบนั้นถามว่าคุณมีความรู้พอไหมที่จะเอาอาราเบียนให้ลงนะครับถ้าปราบกันได้มีความรู้เข้าใจคุณก็จัดมาเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเวลาวิ่งได้ดีไหมระยะไกลวิ่งได้ดีนะครับอาราเบียนแต่รับน้าหนักได้ไหมนะครับเพราะอาราเบียนเนี่ยโครงสร้างค่อนข้างที่จะเล็กนะครับถ้าคนตัวใหญ่ขึ้นไปนั่งหรือวันดีคืนดี วันเนี้ยวันที่ซื้อเนี่ยเพิ่นเฟิร์มนะครับเล่นเวทบอดี้ลีนนะครับมีซิกแพคมีกล้ามโอ้ยเพอร์เฟกต์ฉันขี่มาได้วันดีคืนดีเกิดลูสเวทนะครับก็คือเกิดปล่อยตัวกินนะครับไม่ตามใจตัวเองแล้วนะครับคือแบบในเรื่องของการเล่นเวทแต่ฉันจะตามใจปากแล้วนะครับฉันไม่แคร์แล้วสาวจะมองไม่มองผู้ชายจะหลีฉันไหมนะครับปล่อยตัวปุ๊บบึ้มน้ําหนักขึ้นคุณจะขี่อาราเบียนได้อีกไหม มันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เขาแข่งกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ฝรั่งจะตัวใหญ่นะครับต่างประเทศเนี่ยชาวต่างชาติจะตัวใหญ่เขาถึงจับอาร์เบียนนะครับมาผสมพันธุ์กับม้าแข่งทีบีทลเบตเนี่ยให้เป็นแองโกอารับอ่ามันจะดียังไงหนึงได้เรื่องของความเร็วสองได้เรื่องของความแข็งแกร่งของเรื่องเล็บนะครับเพราะว่าม้าอาเบียนเนี่ยเล็บแข็ง นะครับแต่ทีีเนี่ยเล็บไม่ค่อยแข็งเวลาเดินขึ้นหินขึ้นเขาเนี่ยมันก็จะแก้ในเรื่องส่วนด้อยตรงนี้ได้อ่าแล้วถามว่าเลือดร้อนเหมือนกันไหมร้อนนะครับอาราเบียนร้อนขี้ตื่นตกใจทีีร้อนขี้ตื่นตกใจเหมือนกันมาเจอกันแล้วถามว่าคนฝึกจูนเป็นไหมถ้าจูนเป็นโอเคแต่ลูกผสมของม้าสองชนิดนี้นะครับระหว่าง T ีกับอาราเบียนเนี่ย มันจะชื่อว่าแองโกลับและเขาจะนิยมนำมาใช้ในการแข่งกีฬานะครับแอนดูเรนต์นะครับคือใช้ระยะทางไกลขึ้นเขาลงห้วยนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทรมานสัตว์แบบขี่อยู่บนหลังตลอดเวลานะครับเขาก็จะมีจูงมีพักมีให้น้ำมีอะไรนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คนที่อยากจะได้มาสไตล์นี้ควรที่จะศึกษาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาถามผมจริงๆหรือว่าอยากจะลองภูมินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาข้อคิดนี่แหละนะครับเอาคําถามเนี้ยมาเป็นประโยชน์ให้พี่ๆน้องๆช่องมชัชฉาจมบุไมาสอนใครที่ฟังผมอยู่คลิปนี้แล้วฟังมาตลอดดูมามาตลอดแล้วไม่ยอมกดติดตามเนี่ยผมแช่งให้จุดๆปุ๊บๆเลยนะเออเพราะว่าควรที่จะกดติดตามไปแล้วนะครับยอดกันดูเยอะมากแต่คนติดตามนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการลักน้านี่ยคนดู หลักสามสี่แสนห้าแสแต่คนติดตามช่องผมอยู่หมื่นแปดเอาสีนะครับเลี้ยงหนมจีนดีไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเรื่องไอหา,หากันไปเนาะพอดีนะครับอยากจะพูดให้ฟังและทีนี้นะครับตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนจะเลือกได้แต่ในการเลือกผมก็พูดหลายๆครั้งนะครับเน้นย้าว่ามาลูกผสมดียังไงนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็น มาที่เหมาะกับแต่ละภูมิประเทศนะครับและที่สําคัญเนี่ยเลือดร้อนกับเลือดร้อนเนี่ยมันจะต้องคุมให้ดีนะมันจะต้องคุมไม่ดีเพราะว่าทีบีเองก็ขี้ตกใจนะครับอาร์เบียนเองก็ขี้แบบตื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงหรือเอามาเป็นม้ากีฬาได้จะต้องอยู่ในแวดวงของคนที่ฝึกนะครับแล้วเข้าใจจริงๆถึงจะเอามาใช้งานได้นะครับ แก้ปมต่างๆในเรื่องของขี้ตื่นอย่างเงี้ยเรื่องของสีของวัตถุของเสียงนะครับแล้วการอยู่รวมกันเพี้ยนไหมอ่าเพี้ยนนี่คือแบบว่าอยู่กันปุ๊บฉันจะกัดกันวางมวยกันเจอหน้ากันตั้งกาดจะตีกันละเออเหมือนมวยคนละสำนักนะครับเหมือนในประเทศไทยเนะี่ยดาบคนละสำนักก็ยังเกลียดกันขนี้หน้ากันเลยนะครับเออนั่นแหละนะครับก็เราจะต้องรู้นะครับว่า สายพันธุ์เนี้ยเป็นยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาใช้งานแต่ถ้าผมจะตอบไปก็คือเหมาะที่สุดสําหรับการขึ้นเขาใช้ระยะทางไกลๆก,ก็คือแองโกลอัลนะครับควอเตอร์ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ควอเตอร์เนี่ยเหมาะยังไงควอเตอร์เหมาะในเรื่องของการขี่ม้าต้อนวัวในไร่นะครับไม่ได้ขี่แบบเอาเป็นเอาตายแต่ถามว่ามีไหมที่ขี่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็แข่งกันมีนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปต่างประเทศเนี่ย นำม้านะครับควอเตอร์ Quarter, มามิกกับทีบีแล้วก็เป็นม้าแข่งอยู่ในสนามนะครับซึ่งผมติดตามอยู่แล้วก็ติดตามอยู่ใน IG ใน YouTube มีไหมอาจจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ศึกษาจริงๆชอบจริงอะ่ะจะรู้ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษา,ษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นภาษาเม็กซิโกนะครับก็เลยต้องใช้ v e r b to d o ในการที่ดูและเข้าใจนะครับแต่ผมเห็นสรีระโครงสร้างมาแล้วผมเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมเป็นคนที่รัก นะครับก็เลยเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่อยๆนะครับผมก็คนบ้านๆน,นี่แหละนะจ๊ะเอาเป็นว่าดูแล้วเนี่ยถ้าชอบความคิโมมผมก็กดติดตามช่องกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็นั่งดูโฆษณาอย่าก,กดข้ามจะได้เป็นค่าหารออกมานะจ๊ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบกันไว้อยู่ที่ประมาณนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ในการที่จะเลือกซื้อเอามาผสมกับแม่พันุพื้นๆเนี่ยพยายามดูให้ดีว่าม้าพ่อเนี่ยมาจากไหนกันแน่นะครับ ถ้าเป็นแค่ม้าพื้นเฉยๆเนี่ยถ้าเลือดพ่อสูงเนี่ยมันแก้การไม่ได้นะในบ้านเรานะลูกม้าที่ออกมาหอบนะครับวิ่งได้แป๊บเดียวเหนื่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็พี่ชายของมัาฉานะครับพี่สาวของมัาฉาแต่ละตัวที่ออกมามีอาการเหนื่อยหอบหมดเพราะว่าแม่พันเนี่ยนะครับแม่ต่างบรรดาของมัาฉาเนี่ยก็คือพ่อมันมีหลายเมียนะครับก็ มีอาการหอบเหนื่อยหมดเลยนะครับซึ่งม้าฉาที่ออกมาแล้วเพอร์เฟกเพราะว่าแม่เป็นม้าแข็งและเป็นม้าตีนปลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะครับในสายเลือดหรือพันธุกรรมต่างๆเนี่ยมันถึงจะบี้กันได้แล้วก็ได้ม้าที่เลือดดีออกมานะครับแต่ถามว่าม้าฉาเป็นยังไงบ้างนะครับพ่อพ่อม้าฉาเป็นฟิเชียนสายกีฬาซึ่งสูกพัฒนามาให้มีไอคิวที่ ดีและ E-Q ที่สูงเพราะฉะนั้นมันตัดสินใจเองได้มันกวนกวนนะครับกวนตีนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามจะเห็นว่ามันทั้งหยอกมันทั้งแย่มันทั้งกวนนะครับมันน่าตกระโหลกมากนะครับสำหรับมัชชาก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วใครอยากจะทราบว่า ม้าแข่งเนีทำอะไรได้บ้างผสมกับม้าพันไหนแล้วสวยให้ลูกออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โมไว้เพียงเท่านี้ติดตามด้วยไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ